สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักวิสมัครเล่นแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เป็นสมาชิกแฟนคลับของกระผมก็ไม่มีอะไรฮะวันนี้ก็ทำวิดีโอขึ้นมาเพื่อจะแนะนำก็วิธีการประกอบทำเป็นไอเดียที่หลังจากที่พวกท่านได้เอาไปทำกันแล้วก็จะมีการทำเฟรมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนี้นิยมผมไปดูในจีนเขานิยมใช้ตัวนี้ว่ามันสะดวกดีก็เอาพลาสติกมาตัดเบสิกมากพลาสติกตอนนี้ประมาณ 4-5 มิลหนาหน่อยแล้วก็ใส่ตัวเขาเรียกตัวเสาเนี่ยตัว PCB stand เนี่ยก็อันนี้2เซนแล้วก็ยัดเข้าไปเอา GPS ยัดเข้าไปข้างหลังครับแล้วก็เอาลำโพงยัดเข้าไปด้วยก็จะมีความสามารถในการล็อกนิดหน่อยถ้ามันใช้ไปแล้วไม่พอใจ GPS ไม่ล็อกก็เปลี่ยนมาโปะไว้ข้างบนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็แล้วแต่อันนี้ก็พอดีผมทดลองในบ้านมันก็จะมีช่วงที่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สวยมากสีฟ้าเนี่ยมันสะท้อนกับพลาสติกเนี่ยมันจะออกมาขอบๆเห็นมันจะเหลืองแสงโอ้โหสวยหรูฮะอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์ของตัวใหม่4.2G ซึ่งทาง H3 LSE เนี่ยเขาทำให้ก็บางคนบอกจอใหญ่ว่ะอันนี้เป็นจอ 1.3 นะครับที่พวกท่านได้ไปก็ 0.96 1.96 ก็เล็กนิดนึงผมเป็นคนแก่แล้วตาไม่ดีก็เลยมาทดลองทำนะครับแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้ก็สวิตช์ตัวนี้ก็ต่อกับ GPIO0 นะครับก็เป็นสวิตช์เมนูก็สามารถที่จะกดดูเมนูได้หรือจะไปทำพวกเรียกว่าอะไรนะ AP on AP off อะไรที่มันมีปัญหานะครับก็ว่ากันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น 4.2 ก็ผมจะโชว์หน้าจอให้ว่าตัวที่เราใช้กันนะครับ 4.2 เขาผมไปใช้เป็นยังไงมั่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอที่เซตอัพ 4.2 ผมย้ายไอ้ตัวลายน้ำผมก่อนให้มันไปโปะข้างบังลูกตานะครับก็เหมือนเดิมฮะอันนี้ก็จะเป็น 4.2G นะครับเขาเรียก Wi-Fi TNC ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ต่อตัวไฟตัวนี้เห็นเมื่อวานมีเพื่อนสมาชิกถามว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นไฟก็ผมก็ว่าจะต่อทำเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมรื้อพอดีทำเสร็จแล้วผมไม่อยากรื้อก็นั่นแหละเดี๋ยวรื้อมาต่อตัวนี้ให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะผมใช้ในรถไม่ได้มานั่งพิจารณากันนะตัวนี้ก็ตัว GPS เนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ตอนนี้เป็น UTC 0เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูที่นาฬิกาหน้าจอเนี่ยมันก็จะดูแล้วแปลกๆเพราะว่าเวลามันจะไม่ตรงกับปกติเท่าไหร่นะครับพอดีตอนนี้มันก็เวลาเท่าไหร่ละ4 ทุ่มกว่านะครับก็เนี่ยในเมนูก็ไปแก้กันก็ตามนี้ครับผมก็ไม่ได้แก้อะไรมากมายนะครับก็เพิ่มตัวคอไซน์เข้าไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วก็ไปใส่โปรไฟล์1โปรไฟล์2คือโปรไฟล์ที่1เนี่ยโปรไฟล์ที่มันวิ่งโปรไฟล์ที่2คือโปรไฟล์ที่มันหยุดนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ไปดูในคู่มืออันนี้ก็เขาเรียกว่าเขาก็มีเขียนนิดนึงว่า your beacon is sent every 875เมตรก็คำนวณขึ้นมามันจะใส่กี่เมตรก็ได้จะให้มันทีบางคนชอบยิงแม่งรัวๆอะไรอย่างงี้ก็ชอบก็ทำแล้วแต่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยครับตามนั้นก็มีบางคนถามว่าไอ้ Z mode คืออะไร Z mode ในกรณีที่มันเราไม่ได้ต่อ GPS เราต้องการจะยิงเข้าไปจะถลายแล้วก็ต่อที่1 4 5 8 2 5ประมาณนั้นผมจำไม่ค่อยได้นะครับนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมใช้ rotate เพราะว่าเวลามันเจอไม่เจอเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมว่ามันหมุนยังไงเห็นไหมผมใช้เซิร์ฟเวอร์โรเตทก็เ
อันนี้ไปละแฟรงก์เฟิร์ตไปเบลเยียมไปอะไรเดนมาร์กไปยูเครนไปไต้หวันคือมีจีนด้วยนานจริงนะโอซาก้าไปทุกประเทศเลยคือมันก็ผมว่ามันเร็วกว่าคือข้อมูลเนี่ยมันขึ้นเว็บได้เร็วมากเวลาที่มันมองหาตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วมันไม่เจอนะผมเคยมีรูปเดี๋ยววันหลังจะให้ดูว่าการทำโรเททเนี่ยมันทำยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดตัวนี้เป็นแมปไว้ก่อนพอดีผมหารูปมาเจอเมื่อกี้ที่บอกว่าคนถามว่าตัวนี้ที่เราใช้โรเททเนี่ยทำไมเราไม่ระบุไปเลยว่าไปเข้าที่ไหนเสร็จแล้วผมก็ไปโชว์ที่ raw data ว่าเฮ้ยมันก็ไปเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้สารพัดเลยมีทั่วโลกเลยก็จริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้พอดีนี้ผมเอามาจากในงานที่ผมเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นการ connect ของ rotate ก็ไล่ไปทั้งนอมทั้งซอมยุโรปเอเชียแล้วก็ทุกอย่างรวมกันเซาท์อีสเอเชียก็จะมีเทียร์ APS 2.net นะครับมีเทียร์2ก็จะมีฮับหลายตัวขนานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโรเททมันก็จะไล่ไปตัวไหนที่มันมีเขาเรียกว่ามีทราฟิกเยอะมันก็จะกระโดดไปเข้าอีกตัวนึงมันก็ทำให้การเชื่อมต่อกับตัว APS.IS เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่ฝากกันไว้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น 4.2G นะครับที่ทาง HTLSE ก็ได้คุยกันเมื่อเย็นนี้แล้วก็บอกว่ามีฟังก์ชันเยอะแยะเลยที่ทำเอาไว้อยากให้ทดลองผมยังไม่ทดลองเลยว่าจะต่อก็เดี๋ยวต้องดูว่าทำยังไงนะครับเข้า Android ขึ้นแมปบางคนก็อยากถ้ามันมีแมปด้วยอะไรเงี้ยขับรถเหมือนมีปกติก็มีแมปอยู่แล้ว Google อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะมี static map มี offline map พูดง่ายอยู่ในนั้นเพราะเราก็เดินทางเส้นทางประจำอะไรแบบนี้หรือจะไปทำเป็น freeze management freeze management ก็ให้พวกรถส่งน้ำแข็งอะไรเงี้ยคนอย่างที่แถวชลบุรีเขาก็ใช้ APS สำหรับรถบรรทุกผมเห็นเขาใช้กัน10คันคอไซด์เดียวหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็เท่าที่เห็นก็ในที่ทำแล้วคือนี่ก็เป็นแค่แรงบันดาลใจให้พวกสมาชิกทุกท่านลองทำอะไรมาสวยๆมาอวดกันก็นะครับหรือทำมาแล้วได้ใช้ก็ทำให้มันสวยๆก็มันก็จะเป็นแรงความแรงบันดาลใจแล้วก็มีความภูมิใจให้มันนะเราก็ภาษาอังกฤษก็เรียก show and tell เอามาโม้นะครับก็ประมาณนี้ครับ73 HS1 India Fox Thought Uniform ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย